คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับผมก่อนจิมหุ้นนะครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้เป็น EP ที่73นะครับผมเป็นข้อมูลการเทรดของวันที่24มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะวันนี้เนี่ยพอดีผมเดินทางมาต่างจังหวัดเนาะแล้วมาที่พัทยานะครับมาหารุ่นพี่นะแล้วก็เพิ่งปาร์ตี้กันแยกย้ายกันกลับมาที่ห้องนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตนะครับผมวันนี้ก็ถึงวันที่ผมจะต้องถ้าคนติดตามจะทราบดีว่าถึงวันที่ผมจะต้องถัวเฉลี่ย DCA ตัวดัชนีของเวียดนามนะครับ VN30 นะครับผมก็เป็นตัวที่เราติดตามกันอยู่นะก็คือตัว E1VFN นี่แหละนะเพื่อนๆนะโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปคลิปนี้เนี่ยยังไงฝากกด subscribe ก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูช่องผมนะช่องผมเป็นการโชว์พอร์ตเทรดจริงๆนะให้รับรู้อารมณ์ในตลาดจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีการหมกเม็ดและไม่มีการเอาผลประโยชน์จากผู้ชมนะครับกำลังใจของผมอย่างเดียวคือกดไลค์คลิปผมให้หน่อยนะแล้วกด subscribe ช่องของผมให้นิดนึงนะครับไม่ต้องการขายคอร์สหรือแนะนำเทรดนู่นนี่นั่นไม่มีทั้งสิ้นนะครับเพราะผมเทรดแบบจิ้มมั่วๆอาศัยหลักการพื้นฐานง่ายๆและประสบการณ์ที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับผมก็เดินทางไปด้วยกันนะของพอร์ตของผมนะว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเนื่องจากช่วงนี้ตลาดผันผวนมากนะถึงแม้วันนี้วันที่24มิถุนายนเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะวันนี้บวก 11.15 จุดนะจากจอนะเพื่อนๆแต่ขอคุย mindset นิดนึงนะ mindset เรื่องการลงทุนนิดนึงเวลาหุ้นแดงหุ้นลบมากๆเนี่ยมันจะมี2เคสนะครับที่ผมเจอเนี่ยถ้าคนที่เป็นมือใหม่แล้วซื้อหุ้นตามผู้อื่นเนี่ยเขาก็จะไม่มีความมั่นใจในการถือหุ้นนั้นๆเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าถือไปเพื่อรออะไรนะยกตัวอย่างนะการลงทุนประเภทนึงแล้วกันณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวไปหาเขาไปหาว่าเขาโจมตีเหรียญเนี่ยอีกก็เรื่องคริปโตนี่แหละคริปโตเนี่ยเนื่องจากพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับหุ้นเนี่ยมันยังมีพื้นฐานในการประกอบกิจการของบริษัทนะผลกำไรของบริษัทนะแล้วก็การจ่ายปันผลอะไรเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่มันจะอิงกับราคาได้บางครั้งราคาสูงเกินไปผลตอบแทนน้อยก็ไม่คุ้มค่าในการเข้าซื้อเนาะเรื่อง mindset ตรงนี้เนี่ยเวลาหุ้นลงเนี่ยเราก็จะอกสั่นขวัญแขวนต้องใช้คำนี้นะอกสั่นขวัญแขวนเพราะว่าพอเราไม่รู้พื้นฐานมันแล้วเราไม่รู้เป้าหมายที่มันควรจะเป็นจริงๆเนี่ยราคาที่เหมาะสมมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็เวลาตกมันตกลงมาเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจเลยที่เราจะถือต่อนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถึงแม้พอร์ตเนี่ยผมจำกัดวงเงินแค่3ล้านเนี่ยแต่พอร์ตส่วนตัวหรือระยะยาวเนี่ยเวลาผมถือเนี่ยหุ้นตัวไหนที่มันลงมาแล้วผมมั่นใจว่าพื้นฐานมันดีนะแล้วก็ปันผลสม่ำเสมอยอดขายสม่ำเสมอกำไรสม่ำเสมอเนี่ยผมก็จะซื้อเพิ่มเมื่อรู้สึกว่าราคาที่เหมาะสมมันถูกลงมามากนึกออกไหมครับก็แยกกันนะมันซื้อไปเนี่ยมันไม่ใช่การถัวในหุ้นที่กิจการแย่ลงนะครับคนละเคสกันนะคืออันนี้ที่ต้องอธิบายคือคนบางคนมาถามผมเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าอ้าวคุณกรก็ถัวเหมือนกันนี่แต่ผมถัวเกิดจากผมเชื่อมั่นว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมมันไม่ใช่ราคาที่มันตกลงมาณวันนี้เพราะกิจการมันจะดีกว่านี้ผมเลยซื้อเพิ่มอันนี้เก็ทนะครับไม่ใช่ว่าถัวกิจการที่มันแย่ลงเนี่ยมันมีแต่เงินเราหดหายไปนะไม่มีประโยชน์ในการถัวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนเนาะโอเคเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยอาจจะเฮ้ยไอ้นี่แม่งพอร์ตแม่งลบตลอดเวลาทำไมมันลบตลอดเวลาก็อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่ามันลบก็เพราะว่าเวลามันบวกมาเล็กน้อยเนี่ยผมก็จะขายมันนะผมไม่ได้เก็บไว้ยาวนะเพราะพอร์ตเนี้ยผมจะ movement จะลองมาใช้วิธีการแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตลอดเวลานะว่ามันจะ work ไหมแล้วได้ผลตอบแทนที่แบบดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โหนี่ดูในกล้องตัวเองนี่โหนี่ครับเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่มาเพื่อนๆกลับมาแล้วนี่ใส่แขนยาวแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะมือดำไหม้หมดเลยนะครับก็นี่กำลังลอกหนังอยู่กำลังจะเป็นตุ๊กแกอยู่ลอกหนังอยู่นะก็อะไรก็โอเคนะก็อธิบายแหละ mindset คือทุกคนจะได้เข้าใจว่าเราควรจะศึกษาหุ้นก่อนเราเข้าใจธุรกิจนั้นก่อนแล้วเราจะได้ถือมันด้วยความมั่นใจ
เวลามันลดราคามันลงมากว่าที่เราจะซื้อได้เราก็สามารถซื้อเพิ่มด้วยความมั่นใจด้วยนะไม่ใช่ธุรกิจที่แย่ลงนะย้ำอีกครั้งนะครับนะครับแล้วมาดูกันนะว่าอนาคตมันอ่ะมันจะมีผลประกอบการตามที่เราคาดหวังไว้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนมากบริษัทใหญ่ๆมันจะไม่ทิ้งหรอกมันจะบอกว่าสมมติมันบอกว่าจ่ายผล 3% 4% มันก็จะจ่ายอยู่แบบนั้นแหละทุกปีแล้วผลประกอบการเนี้ยเวลามันมีวิกฤตหรือมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมันก็จะไม่เป็นอะไรนะมันจะแข็งแกร่งนะให้ไอ้หุ้นที่มันแข็งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับวันนี้ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือเข้ามาถัวนะเพราะว่าผมวงเงินผมจำกัดแล้วไม่ได้เพิ่มเข้ามาในพอร์ตนี้แล้วนะครับตัว VN3001 นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะเป็นดัชนีตัวนี้อิงกับดัชนี VN30 เวียดนามนะเผื่อใครเพิ่งมาดูนะผมก็จะถัวทุกวันที่25เนี่ยเนื่องจากพรุ่งนี้25พรุ่งนี้มันติดวันเสาร์นะก็เลยซื้อวันที่24วันนี้นะครับก็ถัวเพิ่มไปนะครับพอร์ตของผมวันนี้คาราบาวก็บวกมานะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตยาวของผมเนี่ยก็โฟกัสอยู่ตัวZนะสมบูรณ์ Advanced แล้วก็ Asia Asset ก็มีเนาะแล้วก็อีกตัวนึงอะไรอะตอนนี้ไปดูโรงไฟฟ้าละโรงไฟฟ้าเพิ่มนะราชกรุ๊ปนะIATCH ราชกรุ๊ปนะว่ามันจะดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันนะแต่ดูแล้วรู้สึกว่ายอดขายมันสม่ำเสมอแล้วเขาไปแตกรายธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์เนี่ยก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ว่าลงไปนิดเดียวเริ่มซื้อเริ่มเก็บละนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตผมมาอัปเดตกันนะวันนี้เนี่ยก็มีการซื้อตัวนี่ครับก็วันนี้ได้วอลลุ่มของดัชนีเวียดนามเนี่ย157หน่วยนะที่ราคา32บาทนะครับก็ทรานแซคชั่นก็จ่ายไป 5,024 นะรวมค่าใช้จ่ายฟรีรวมแวตแล้วเนี่ยก็ 5,032.44 บาทนะครับก็สรุปสิริรวมวันนี้เนี่ยก็คาราบาวกลายเป็นลบเหลือแค่ 3.66% นะครับผมCBNCG ลบอยู่โอ้โหลบมา 50,000 แล้วนะลบมา 50,000 แล้วโอเคแล้วก็อีกองทุนนะกองทุนก็ลบอยู่ 2.83% แล้วก็ REIT ก็อย่างที่บอก REIT 2ตัวนี้แล้วก็ CBNCG ที่เป็น REIT เนี่ยก็ปล่อยยาวๆนะปล่อยยาวๆกินปันผลไปนะครับแล้วก็ HTC นะMacro SCB นะก็เหมือนเดิมก็ใกล้ๆเนี่ยวิ่งประมาณเนี่ย Macro นี่ลบเยอะหนักมากนะเนื่องจากผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะถือหุ้นนะผมวิเคราะห์ว่าแบบนั้นนะคนก็เลยไม่คิดว่าจะถือกันนะ price per book value มันไม่ได้แพงนะ 1.25 เท่านะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ yield มันแค่ 1.46% นะแล้ว PE มันยัง20กว่าเท่านะ25เท่านะคนก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าควรจะเข้าซื้อนะแต่มันคงมีเวลาของมันแหละก็รอไปเนาะคงไม่ได้ขายคงไม่ได้คัดอะไรนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวปันผลของปีนี้นะว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วเนี่ยผมมีผลประกอบการกับปันผลผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลองมาดูกันปันผลเดี๋ยวขึ้นจอให้นะเพื่อนๆแป๊บนึงนะตุ๊ดๆๆๆอ่ะโอเคผมสรุปรวมมาละโอเคตึ้งๆๆอันนี้เป็นปันผลที่สรุปรวมมาเพื่อนๆเห็นวันที่นะ X date นะขึ้น XD นะวันที่แล้วก็payment date นะว่าจ่ายวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะยูนิตที่เราถือเนี่ยก็คือกี่หน่วยนะเขาจ่ายเท่าไหร่ช่องนี้ที่เขาบอกว่า dividend วงเล็บบาท /share เนี่ยก็คือจ่ายต่อหุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาจะเอา amount เนี่ยสูตรก็คือ amount ไปคูณ dividend แล้วลบ 10% นะเป็น withholding tax นะครับก็คือได้ไม่เต็มนะอย่างเช่นได้มา4,000 บาทเนี่ยก็จะถูกของคาราบาวเนี่ย CBG นะ 4,000 บาทได้1บาทต่อหน่วยนะ 4,000 ลบไป 10% ก็หายไป400บาทนะครับเพื่อนๆก็สิริรวมแล้วเนี่ยครึ่งปีเนี่ยปันผลผมได้มาอยู่ที่ 40,000 ด้านบนนะเห็นไหมครับ 45,562 บาทนะก็ไม่เลวนะถึงแม้จะหุ้นพอร์ตจะแดงแต่ก็ยังมีปันผลมาเยียวยาความรู้สึกและหัวใจนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไอ้ HTC ที่ขีดแดงไปเนี่ยไม่มีอะไรนะ HTC ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรียกรีพอร์ตขึ้นมาจาก SCBS เนี่ยมันมาขึ้นของปี2021ด้วยก็เลยไม่ได้เอามาคำนวณรวมนะครับถ้าคำนวณรวมตัวนี้ก็ต้องเป็น 57,058 นะแต่ว่ามันทำไมขึ้นมาไม่รู้นี่เรียก XD ของปีนี้นะระยะเวลาของปีนี้นะจะ
ใครที่เป็นโบรก SCBS ก็ฝากดูให้หน่อยนะครับว่ามันทำไมมันปี2021มันขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะก็มีอะไรให้ชุ่มชื่นหัวใจเดี๋ยวสิ้นปีมาสรุปกันอีกทีตอนนี้รู้สึกว่าผลตอบแทนของผมเนี่ยรวมกับที่เทรดได้เนี่ยครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% นะเอ้ยไม่ถึงดิ 3% ดูที่ประมาณ 3% เดี๋ยวดูว่าถึงสิ้นปีเนี่ยผลตอบแทนผมจะมีเท่าไหร่นะครับมาอัปเดตไปด้วยกันนะเพื่อนๆลุ้นไปด้วยกันถึงว่าพอร์ตแดงตอนนี้เนี่ยพอร์ตผมตอนนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะพอร์ตผมตอนนี้ก็ลบอยู่โหลบอยู่ 340,000 แล้วเพื่อนๆเห็นไหมลบอยู่ 340,000 แล้ว 11.84% นะเงินสดเหลืออยู่แค่ 15,000 นะครับสำหรับพอร์ตนี้เนาะก็ลองลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะจะมีโอกาสได้ขายอะไรไหมแต่คาราบาวที่ผมกำลังลุ้นๆอยู่ว่าเดี๋ยวพอดีเดือน9เนี่ย HTC เนี่ยมันจะมีจ่ายปันผลเนาะถ้ามันมีจ่ายปันผลแล้วเปอร์เซ็นต์ปันผลมันดีเนี่ยถ้าลบคาราบาวอาจไม่ถึง 5,000 เนี่ยอาจจะปัดคาราบาวนะคัดคาราบาวทิ้งนะแล้วมาถึง HTC เพราะ HTC ถ้าสมมุติว่าปันผลมัน 2% นะครึ่งปีนะ 2%เราไปซื้อ 400,000 เนี่ยก็เท่ากับ 8,000 กว่าแล้วก็มันก็โคเวอร์ตัวที่เราขาดทุนจากที่คัดคาราบาวเดี๋ยวดูอีกทีอยู่ที่อารมณ์แหละทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์นะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอนาคตดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะก็ช่วงนี้ใครที่หุ้นแดงเหมือนผมก็อย่าไปซีเรียสนะแต่ว่าถ้าหุ้นไหนที่คุณไม่รู้พื้นฐานนะถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาก่อนว่าคุณชอบธุรกิจนั้นไหมแล้วคุณเข้าใจธุรกิจนั้นไหมนะถ้าคุณไม่เข้าใจมันนะคุณก็จะถือแบบโหนอนไม่หลับอ่ะนี่ผมลบ 300,000 นี่ก็เรียนตามตรงนะเดี๋ยวหาว่าโอเวอร์นะไม่ได้คิดอะไรกับมันจริงๆคือถือก็ทิ้งไว้ไม่ได้เดือดร้อนก็ถือรู้สึกว่ารีดผมก็จ่ายปันผลผมทุกไตรมาสละ10,000 กว่าบาทก็จ่ายอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวเดือน9นี่ HTC ก็จ่ายปันผลอีกนะแล้วก็ CBG ก็จ่ายปันผลอีกก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรว่ามันจะติดลบอะไรเนาะแต่เราจะดูที่ยอดที่เราเรียลไลซ์จริงๆรับรู้จริงๆว่าเป็นเงินเข้ามานะแล้วสิ้นปีก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกอย่างปีที่แล้วก็ผลประกอบการก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ก็แต่ปีนี้คงไม่ถึงเราดูแล้วเพราะว่าเซตก็ตกหนักนะแม้แต่ตัวเซต50เองเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยปีนี้ก็ลบมาเกือบ 6% นะณวันนี้นะ year to date นะก็แย่เหมือนกันตลาดก็ถือว่าตลาดของหุ้นไทยก็แย่เหมือนกันนะครับเราก็ลบตามไปก็รับสภาพไปเนาะแต่เราไม่ขายครับเราถือว่าหุ้นที่เราถือเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วมีอนาคตหุ้นพวกนี้ที่ผมซื้อเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะตายก่อนเขาด้วยซ้ำนะผมที่ผมถือไว้เนี่ยก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรถือกินบันผลไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เสียหายเนาะแต่วันนึงกำไรมานิดหน่อยก็ขายไปถือตัวที่มันบันผลอาจจะเยอะกว่าเราติดก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับโอเควันนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะเพราะว่าดื่มมานิดนึงกึ่มๆนะก็พูดเยอะนิดนึงนะก็ขอให้เพื่อนๆอยู่ในตลาดด้วยความปลอดภัยนะศึกษาเยอะๆนะครับใครที่บอกว่าเรียนแล้วสอนนั่นสอนนี่เชื่อผมเถอะครับพวกนี้สอนไม่ได้หรอกคุณดู YouTube เดียวดู YouTube ถ้าแนะนำนะ Mindset เรื่อง Mindset นะดูดร.นิเวศเขาจะสอนวิธีคิดเนี่ยเขาบอกหุ้นตกแบบนี้มันก็เหมือนกับเพื่อนๆนั่งเครื่องบินนะแล้วตกหลุมอากาศมันจะเขย่าฟูบให้เราตกใจแป๊บเดียวแล้วพอเราตกใจแล้วทำไงอ่ะคนตกใจไม่ถ้าคุณโดดเครื่องบินโดดหนีจากเครื่องบินคุณก็ตายถูกไหมแต่คุณนั่งเฉยๆแล้วเกาะเบาะแน่นๆไว้อ่ะเดี๋ยวพอมันถึงสภาพอากาศที่มันปกติอ่ะคุณก็จะนั่งแบบปกติก็ไม่เหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณก็เดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณได้นะเนี่ยเขาเปรียบดร.นิเวศเขาเปรียบเทียบแบบนี้คือเหมือนเราตกหลุมอากาศเวลามันเกิดวิกฤตเกิดอะไรเงี้ยมันลบลงมาก็ช่างมันถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นเราดีเนี่ยแต่โอเคผมอาจจะถือในซื้อเข้าซื้อในราคาที่มันแพงไปหน่อยมันก็เลยเกิดภาวะแบบนี้นะลบเยอะนะแต่ก็ทำใจนะครับไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเรามี mindset แบบนี้เราก็ไม่ขายเราก็ไม่ขาดทุนนะก็อยู่กันต่อไปแบบนี้เนาะโอเคแต่อย่าลืมว่ามันต้องเป็นเงินเย็นนะที่จะทำแบบนี้ได้อย่าไปกู้ใครมานะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะบ่นแพร่มแพร่มยาวหน่อยนิดนึงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับตอนนี้เหมือนกับข่าวล่าสุดโควิดมันก็กลับมาให้เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นี้แล้วก็ทุกคนก็เขาก็ตอนนี้ก็มีกำหนดให้ออกที่สาธารณะอยู่ที่ความจำงของแต่ละคนแล้วใครอยากจะใส่แมสหรือไม่ใส่แมสก็สุดแล้วแต่ใครนะถ้าใครยังห่วงตัวเองมากๆอยู่ก็คุณก็มีสิทธิ์จะใส่ได้นะถ้าใครรู้สึกว่าอึดอัดรำคาญไม่อยากใส่ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ใครนะครับเพื่อนๆเนาะรักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้นนะครับไม่รวยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีกินมีใช้นะอย่าให้มันขาดทุนก็พอโอเคบ๊ายบายคลิปนี้จบละเดี๋ยวนอนละบ๊ายบายครับ